ละแมลั่นนะฮะเรื่องอาหารเสริมพูดความจริงแต่แค่ไม่ตรงกับกฎนะฮะทำชาวเน็ตงงพูดไปได้ในโลกออนไลน์นะครับงงกันตาแตกเลยนะครับเมื่อกละแมพัชรศรีนะครับออกมาขอบคุณทุกคนที่ให้คำปรึกษาหลังเรื่องอาหารเสริมโดนถล่มว่าโฆษณาเกินจริงนะครับบอกว่าสิ่งที่ตนพูดคือความจริงแต่ถ้าไม่ตรงกับกฎนะครับก็ไม่สามารถทำเอาชาวเน็ตงงกันเลยทีเดียวนะครับว่าอาหารเสริมรักษาโควิดคือข้อเท็จจริงตรงไหนนะฮะยังคงเป็นประเด็นไม่หยุดไม่หย่อนนะครับกับกรณีของกระแมพัชรศรีพิธีกรชื่อดังนะครับที่ออกมาขายอาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งแล้วอวดอ้างสรรพคุณว่าคนกินไปแล้วกลับมารีวิวว่าหายจากอาการซึมเศร้าโควิด-19 และอื่นๆนะฮะจนถูกเจ้าหน้าที่เรียกพบว่าโฆษณาเกินจริงล่าสุดนะครับเมื่อวันที่24มกราคม2563กระแมพัชรศรีนะครับก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Instagram พร้อมกับกล่าวขอบคุณทุกคำแนะนำจากผู้ใหญ่หน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ตนได้พัฒนาอย่างถูกต้องนะครับตนได้เรียนรู้เติบโตและเข้าใจในกฎแม้กฎบางอย่างตนเองอาจจะไม่เข้าใจไปบ้างนะครับและขอบคุณทุกคนที่ช่วยรีวิวสินค้าตนสัญญาว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปให้ดีที่สุดอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้ก็ได้เกิดประเด็นถกเถียงขึ้นมานะครับเมื่อคำพูดส่วนหนึ่งของกละแมในโพสต์นั้นระบุว่าแม้จะพูดตามข้อเท็จจริงนะครับแต่ถ้าไม่ตรงกับกฎที่มีก็ไม่สามารถซึ่งทำให้โลกออนไลน์กลับมาลุกเป็นไฟอีกครั้งจากคำพูดนี้นะครับเพราะการที่กละแมบอกว่าพูดตามข้อเท็จจริงแต่ข้อเท็จจริงที่ว่าอาหารเสริมของกละแมสามารถรักษาโควิด-19 หรือช่วยเรื่องโรคซึมเศร้านั้นไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงนะครับเพราะเป็นแค่เพียงคำอวดอ้างและเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้หลายคนประณามว่ากละแมยังแถได้อีกนะครับและการพูดแบบนี้เหมือนไม่ได้รู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำไปนะครับในขณะที่ Instagram ของกละแมนะครับก็มีคนเข้ามาบอกว่าดีใจด้วยที่กละแมจะไม่หยุดพัฒนาสินค้าของตัวเองนะครับแต่สิ่งที่ควรหยุดตอนนี้เลยก็คือการโฆษณาเกินจริงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามมุ่งข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ